สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะครับก็วิดีโอนี้นะฮะจะเป็นตอนแรกนะครับของบทเรียนจ a ว c r i ิป E S 6 i นะครับผมเอจวาว c r i ิป E S 6จะเป็นรูปแบบนะครับของการเขียน JavaScript แบบใหม่หรือว่าทัานสมัยกว่าแบบเดิมนะครับแบบเดิมที่เราเขียนเขียนกันอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น E S 5นะครับผมเซึ่ง E S 6เนี่ยมันก็ มีมานานแล้วนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเขียนแบบใหม่นะครับแบบใหม่แล้วก็มีฟีเจอร์อะไรเนี่ยเ mm. ยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูอันหลักๆก,ก,ก่อนนะครับที่เราใช้กันแบบว่าใช้กันบ่อยนะครับเป็นหลักๆเลยอย่างเช่นพวกตัวแปรพวกฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะฮะซึ่ง ใน ES 6เนี่ยก็จะมีตัวแปรใหม่เข้ามานะครับผมอ่ะก็ในตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่ตอนนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะหลายตอนอยู่นะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเบื้องต้นก่อนว่า JavaScript ES 6เนี่ยนะครับผมก็จะมี syntax แบบใหม่นะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์เจ๋งๆเนี่ยนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับที่จะทำให้โค้ดของเราเนี่ยดูโมเดิร์นนะครับดูทันสมัยแล้วก็อ่านง่ายนะครับผมมันาสามารถทำให้เราเนี่ยเขียนโค้ดเนี่ยได้สั้นลงแต่ว่าทำอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ ES6 เนี่ยเขาแนะนำฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับก็อย่างเช่น Arrow Functions นะครับ Template Strings Class Destruction นะครับโมจแลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยก็คือตัวแปรนะครับ const and let นะครับ const and let นะครับผมอ่าก็คือตัวแปร2ตัวนี้นะครับปกติถ้าเราเขียนแบบเก่าเนี่ยเราจะใช้แต่ว่าใช่ไหมครับอ่าเป็น var ในการประกาศตัวแปรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับว่า Uh, ตัวแรกก็คือ const นะครับ uh, ตัว const ตัวนี้นะครับผม uh, const เนี่ยก็คือเป็น new keyword นะครับผมเป็นตัวแปรการประกาศตัวแปรแปรูปแบบใหม่ใน e s 6 c นะครับใน javascript e s 6นะครับ, 6, รบซึ่งตัวแปร const เนี่ยมันจะ powerful กว่าตัวแปร var นะครับผม uh, mm hmm. เมื่อเราทำการประกาศตัวแปร const เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถ reassign นะครับอ่าจะไม่สามารถรลียสาค่าได้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างเช่นผมประกาศตัวแปรอ่า const name นะครับอ่าอันนี้ก็เก็บชื่อผมไว้นะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะ console log นะครับอ่า console log name นะครับอ่าแล้วผม refresh ก็จะเห็นว่าชื่อออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะ ใส่ค่าไปใหม่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราประกาศตัวแปร const เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะ r รี s s i g n ค่าได้นะครับโอเคลองมาดูนะฮะสมมติว่า name นะฮะแล้วผมอย่างเช่นผมเอาเป็นไมเลอร์นะครับทีนี้ผมลอง refresh ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเกิด error นะครับมันก็บอกว่า u n c o u t type error assignment to constant variable at index HTML ลไลท์ที่7จนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตัว Const เนี่ยนะครับมันก็จะย่อม,มาจาก Constant นะครับก็คือเป็นค่าคงที่ซึ่งไม่สามารถที่จะร e a s s i g n ได้นะครับผมอ่าซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือมันจะมีประโยชน์นะฮะอย่างเช่นอ่าการที่เราจะ Tar g e t อ่า selector นะครับอย่างเช่นอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่า ผมจะคอมเมนต์ไว้นะฮะการเขียนแบบเก่าเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็น e s i อ่า e s 5นะครับอย่างเช่นผมมีตัวแปร mybtn นะครับ mybtn document getelement byid mybtn สมมุติว่านี่นะฮะเรา get มา get id mybtn อันนี้คือวิธีการ อันนี้จะเป็นวิธีการเขียนแบบใหม่นะครับก็คือเราจะใช้เป็น constant นะครับผมอ่าทีนี้อ่าผมประโยชน์ของมันที่ผมบอกก็คือเมื่อเวลานะครับอย่างเช่นเรามีปุ่มเนี่ยนะครับเรามีปุ่มที่เราจะทำ event อะไรสักอย่างกับมันเนี่ยนะครับผมและเราต้องการที่จะเลือก element นั้นๆน,น,นะครับใน JavaScript เนี่ยให้เราใช้ constant var นะครับเหตุผลก็คือ ตัวแปรวาเนี่ยมัน hoist นะครับ h o i s t e d หลายคนงงแนละ้วว่าคืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอ่านี่ก็คือการ hoist hoisting นะครับอ่า hoisting อ่าก็คือเราประกาศตัวแปรเนี่ยแล้วมันจะมันจะ move หรือว่าไปอยู่ข้างบนคือเหมือนมันเกิดการ hoisting นั่นเองนะครับอ่าก็จะมีตัวอย่างมากมายนะครับ อย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูภาพชัดๆนะ,อ,ะอันนี้ครับก็คืออันนี้คือเขาประกาศตัวแปร h อ i s t e d นะครับตัวแปรมันก็จะถูก h อ i s t e d ถ้าเราลองแปล <c oughs> เราลองแปลภาษาดูนะครับ h อ,อ i s t e d มันจะแปลว่ายกนะครับหรือว่าดึงขึ้นคือเอาผู้ง่ายๆคือมันลอยมันลอยตัวมัน h อ i s t e d นะครับแต่ถ้าเป็น ค่าของมันเนี่ยมันจะไม่ hoisted นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคก็ให้เราใช้เป็นตัว constant นะครับผมอ่าซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีอาการ hoisted แล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าเราจะรีค่า re-assign ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรที่แบบเป็นค่าคงที่เลยนะครับผม โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเล t นะฮะเป็นตัวแปรเล t นะครับอ่าโอเคตัวแปรเล t เนี่ยมันสามารถรีอสไน์ได้นะครับผมอ่ามันรีอสไน์ได้นะครับมันจะคล้ายๆกับคอนสเลยนะครับซึ่งสองตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบล็อกสโคปนะครับผมอ่าแปลว่าอะไรบล็อกสโคปก็คือหมายความว่าตัวแปรนะครับ มันจะถูกตัวแปรเนี่ยอ่ามันจะถูกใช้ภายในสโคปของมันนะครับผมอ่าก็คือเป็นบล็อกสโคปนะครับถ้าให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะผมชอบยกตัวอย่างนะครับให้ทุกคนเห็นภาพก็คือว่า a s c r i p t อ่าบล็อกสโคปอ่าบล็อกสโคปนะครับอ่าเนี่ยมันจะอยู่ ภายในสโคข,ของมันนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยกว่าก็คือ,อเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างเลตนะฮะตัวแปดเลตอย่างเช่นผมมีเล name นะครับก็เหมือนเดิมสมมติ name ปฏิพานนะครับทีนี้ผมคอนโซลล็อก ดีเฟรชอ่ะก็ชื่อปฏิพานนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่สมมติผมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเอ่อเป็นไมเลอร์อ่าเห็นไหมครับว่าตัวแปรเลสเนี่ยจะสามารถที่จะเรียสไซด์ได้อ่านะครับผมทีนี้เรื่องของบล็อก scope อ่ะเรื่องของบล็อก scope นะฮะแล้วหาดูตัวอย่างก่อน อ่านะครับอันนี้จะเป็นเบสิกสโคปนะครับตัวอย่างก็มีให้ใหภาพให้เห็น,นง่ายเยอะแยะมากมายอ่อย่างเช่นตัวนี้นะอันนี้จะเป็นอโอเคครับเดี๋ยวก็รอไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นบล็อกสโคปนะครับคอนสกับเลส นะครับผม